ครับหลังจากทำการซาวข้าวเรียบร้อยครับแล้วก็กะน้ำลงไปในข้าวนะครับก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแต่ผมก็เช็ดก้นหม้ออะไรเรียบร้อยให้แห้งแล้วนะครับแล้วก็เอาลงไปในหม้อนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อหุงข้าวนะครับของพีเฟลต่อมานะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาก็คือเจ้าถาดที่เอาไว้นึ่งนะครับผมก็วางไปด้านบนนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของการซื้อหม้อหุงข้าวของผมเลยก็คือผมต้องการจะเอามานึ่งนี่แหละครับก็อันนี้ผมเตรียมเนื้อสัตว์กับผักเอาไว้แล้วนะครับที่จะมีการนึ่งนะครับนี่ก็ขออนุญาตใช้มือนะครับเนื่องจากว่าล้างมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอกไก่ที่ทำการหมักเอาไว้แล้วนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้ก็เดี๋ยวเอาเนื้อสัตว์ไว้ด้านบนลักษณะนี้นะครับก็อันนี้ผมทำทานคนเดียวนะครับก็จะอยู่ในปริมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าตอนนี้หิวมากครับก็เลยใส่เนื้อสัตว์เยอะหน่อยต่อไปก็จะเป็นผักนะครับเดี๋ยวผมหยิบผักก่อนนะครับเจ้าผักเนี่ยก็จริงๆก็ได้หลายอย่างครับจริงๆผมตั้งใจจะเอายอดคะน้ามาผัดนะครับแต่ว่าเจอเจ้าหม้อหุงข้าวนี่ก็เลยจะลองเอายอดคะน้าเนี่ยครับมานึ่งดูนะครับก็ใส่ยอดคะน้าลงไปนะครับก็ลักษณะนี้นะครับผมก็เป็นคนทานผักพอสมควรก็ใส่เข้าไปนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมปิดทางฝาหม้อนี้ก็อย่างที่บอกครับผมติดตั้งจากส่วนนี้นะครับที่เราจะระบายในส่วนของไอ้น้ำออกมานะครับแล้วก็ฝาด้านบนอันนี้ก็เปิดอยู่นะครับเห็นที่ระบายในส่วนของควันอากาศออกมานะครับนี้เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับว่ามันต้องใช้งานยังไงนะครับก็อันนี้เป็นปลั๊กไฟ3ขาลักษณะนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านบนปลั๊กผมนะครับก็ด้านนี้นะครับด้านขาที่3เสียบเข้าไปนะครับก็มาดูด้านหน้าครับอันนี้ไฟขึ้นมาแล้วนะครับไฟที่ขึ้นสถานะมาเนี่ยก็จะบอกว่าอยู่ในการรักษาอุณหภูมินะครับเริ่มเปิดแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นการหุงข้าวนะครับก็ต้องเลื่อนนะครับมาด้านนี้นะครับเป็นหุงข้าวจากนั้นนะครับก็กดเจ้านี่ลงมานะครับเป็นหมวดของการทำอาหารแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะจับเวลาดูนะครับว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับสำหรับข้าว1กระป๋องแล้วก็จะสุกเมื่อไหร่ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าตอนสุกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวตอนที่ข้าวสุกเราจะเปิดหม้อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอรีวิวอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับ